ผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งลักษณะน่าจะเมาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ปรากฏว่าไปชนหน้าร้านค้าทำให้ร้านค้าเขาเสียหายเนี่ยฮะเป็นร้านอาหารตามสั่งลูกชายเจ้าของร้านเจ้าของร้านออกมาผู้ชายคนนี้ขี่แล้วไปชนเขาแต่โวยวายแล้วข่มขู่จะให้หรอคนจนมึงจะเอากี่ล้านพี่เอากี่ล้านเอากี่ล้านเกี่ยวรู้จักกับพ่อเมาไอ้เอากี่ล้านจะเอากี่ล้านเนี่ยล้านเอากี่ล้านจะมีเงินให้หรอคนจนเหมือนกันอะไรไอ้เมาคนจนน่ะร้านมึงกี่ล้านไอ้คนเองนี่ครับคุณผู้ชมคือต้องขออนุญาตนะฮะต้องดูดเสียงเยอะนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างหยาบคายแต่ถ้าจะสรุปเนี่ยในคลิปเนี่ยคนที่เมาแล้วไปชนเขาบอกว่ากูชนเองกูเมาจะเอากี่ล้านจะเอากี่แสนบอกมาเดี๋ยวกูจ่ายกูชนเองอันนี้คือเสียงในคลิปแต่ปรากฏพอไปถึงสถานีตำรวจบอกไม่ได้ชนฮะทีนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปก็ไปเจอ2ฝั่งนะฮะคือที่หน้าร้านค้าเนี่ยสภาพคือโต๊ะเนี่ยแตกตู้เนี่ยหล่นลงมาแตกกล้องพวกปล่องดูดควันก็บิดเบี้ยวไปเจอลูกชายเจ้าของร้านทีนี้มันจะมีประเด็นว่าเขาบอกโทรแจ้ง191พอตำรวจมาไม่ดำเนินคดีกับคู่กรณีไม่วัดแอลกอฮอล์แจ้งความไปปรากฏว่าพอเรียกมาไกล่เกลี่ยต้องจ่าย 35,000 คู่กรณีไม่มาจ่ายตอนนี้ต้องหยุดขายของมา6วันแล้วได้มีการโทรกลับมาคุยกับทางแม่ผมอีกว่าเนี่ยพี่จะมาเรียกเงินจากพ่อหนูนะครับจากแฟนหนูไม่ได้อันนี้เมียเขาพูดนะครับเมียของคนที่ชนเขาบอกว่าจะมาเรียกไม่ได้เพราะว่าแฟนหนูไม่ได้ทำนะครับแต่ตามคลิปที่เป็นข่าวพวกพี่ก็เห็นแล้วนะครับมีทั้งโวยวายด่าทอนะครับมีทั้งยอมรับว่าตัวเองเป็นคนทำนะผมถามว่าแล้วถ้าไม่ดำเนินคดีกับเขาจะดำเนินคดีกับใครครับความเป็นธรรมมันอยู่ตรงไหนปรากฏเราไปเจอคู่กรณีนะฮะผู้ชายที่อยู่ในคลิปนี้เขาบอกเขาไม่ได้ชนคนที่ชนน่ะคือน้องเขาน้องเขามาชนแล้วก็หลบไปเขาก็เลยต้องมารับหน้าแทนน้องฮะพอน้องผมชนเสร็จน้องผมก็หลบผมก็เลยรับหน้าแทนน้องบอกว่าเดี๋ยวผมจะช่วยค่าเสียหายพี่ไม่ต้องแจ้งความเขาก็ไม่ฟังเขาจะแจ้งความจับผมอย่างเดียวครับผมก็ทั้งนี้ผมไม่ใช่คนผิดเลยผมบอกเลยผมจะช่วยค่าเสียหายไม่ต้องแจ้งความเพราะมันเคอร์ฟิวใช่ไหมผมไม่อยากให้เรื่องใหญ่ผมก็เลยบอกพี่ผมขอโทษผมไม่ตั้งใจเดี๋ยวผมจะช่วยค่าเสียหายเดี๋ยวผมจะช่วยค่าเสียหายให้มันจบตรงนี้แต่เขาก็มาชี้หน้าบอกว่าผมเป็นคนชนบอกชี้หน้าว่าผมมาคนชนมึงอะชนไม่ต้องมาอ้างอะไรทั้งที่ผมมาช่วยยกรถให้มาช่วยไก่เกียร์อะไรให้จนผมต้องโมโหพี่ทั้งที่ผมมาช่วยแล้วเขาก็มาชี้หน้าบอกว่าผมมาชนคือจะแจ้งหรือจับผมอย่างเดียวผมก็โมโหจะจับผมเรื่องอะไรไงนี่คือมันเป็นเหตุการณ์ช่วงเคอร์ฟิวด้วยนะคือหลังสี่ทุ่มแล้วครับคุณผู้ชมฮะน้องเป็นคนชนอ้าวแต่ในคลิปพี่บอกก็กูชนเองเอ๊ะมันยังไงกันแน่แต่ก็มีสิทธิ์กล่าวอ้างนะฮะเราก็เลยไปถามตำรวจผู้กำกับสน.บางขุนเทียนบอกอย่างนี้ครับคือประเด็นแรกที่บอกว่าทำไมไม่ตรวจวัดแอลกอฮอล์อันนี้ผมก็เพิ่งทราบผู้กำกับบอกว่าตามระเบียบของการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าไม่มีคู่กรณีหรือคู่กรณีไม่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยไม่จำเป็นต้องตรวจมันมีอย่างนี้นะฮะที่เกิดเหตุต้องมีคู่กรณีที่ได้รับบาดเจ็บแต่ในวันเกิดเหตุไม่มีผู้บาดเจ็บก็เลยไม่ต้องตรวจไหนๆขอฟังเสียงผู้กำกับหน่อยกรณีถ้าเกิดตามระเบียบแล้วถ้าเกิดมันมีชนมีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเราต้องดำเนินการทุกรายครับครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บครับผมถูกต้องครับในเคสนี้คือไม่ได้แล้วมันมีรถจักรยานยนต์เฉียวชนมันชนร้านแล้วพอดีตำรวจไปถึงเกิดเหตุก็ไม่มีคู่กรณีได้รับบาดเจ็บก็เราดำเนินการในส่วนที่ตรงนั้นไปครับใช่ครับก็เลยเชิญตัวมาซึ่งวันที่16ก็ยังยืนยันนะครับว่าจะตกลงกันได้อยู่เลยแต่ว่าพอถึงเวลามา19เนี่ยคู่กรณีก็ปฏิเสธอีกแล้วอ้าวท่านผู้กำกับเราก็เพิ่งทราบนะฮะคือถ้าคู่กรณีไม่มีหรือว่าคู่กรณีไม่ได้รับบาดเจ็บก็ไม่ต้องดำเนินคดีและก็ไม่ต้องตรวจวัดแอลกอฮอล์ก็ได้เหรอคะก็ผู้กำกับบอกนี่สงสัยคืออย่างนี้ปกติเราเจอด่านเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะกฎหมายใหม่คือถ้าหากว่าเราปฏิเสธการตรวจถือว่าเราเมาเลยสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเมาแต่อันนี้คือเกิดเหตุแล้วถ้าไม่มีคู่กรณีไม่มีคนเจ็บก็ไม่ต้องตรวจได้เหรอคะนั่นน่ะสิฮะอันนี้ผู้กำกับบอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย
ือเรียกมาไกล่เกลี่ยต้องจ่าย 35,000 แต่ก็ยังไม่ยอมจ่ายเอ้าเดี๋ยวต้องเรียกมาอีกรอบต้องมาจ่ายเงินเขาเสียหายเขาเปิดร้านไม่ได้มา6 วันแล้วครับ